พร้อมนะชาวคณะชาวคณะต้องใจเย็นถ้าพร้อมแล้วแขกท่านผู้มีเกียรติคะขอเสียงปรบมือกันต้อนรับส่งจุงกีค่ะวันจันทร์จะเจอเพื่อนๆแล้วใช่ไหมวันจันทร5 4 3 2 1ขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับพาร์ทการถ่ายภาพนะคะและขอเสียงปรบมือกับคุณล่าของคุณจียอนค่ะและปรบมือดังๆให้ซงจุงกีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะเรียนเชิญนั่งได้เลยค่ะอันนี้เรามาเริ่มต้นสัมภาษณ์เลยนะคะจียอนกันนิดค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้กลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งนึงคะ네 오랜만에 태국을 방문했는데요 전 워낙 또 태국을 원도지 좋아했었어서 이번에 또 오랜만에 오게 돼서 좋아하는 곳을 오게 돼서 너무 좋고요 역시나 제가 좋아하는 날씨라서 네 재밌게 즐기고 있습니다รู้สึกดีใจมากๆเลยนะเพราะไม่ได้มาเมืองไทยมาหลายปีมากด้วยนะคะแล้วเจ้าตัวเองเนี่ยก็ชอบประเทศไทยอยู่แล้วโดยเฉพาะชอบอากาศของประเทศไทยมากๆเลยนะคะชอบเลยนะคะอากาศไทยอากาศเมืองไทยไม่ร้อนไปหรือคะตับ저는네방콕이더운날씨를좀좋아해서저는너무좋아요เขาบอกว่าเป็นคนที่ชอบอากาศแบบร้อนๆอยู่แล้วอะค่ะเขาชอบอากาศเมืองไทยมากๆเลยค่ะถูกต้องที่สุดฝากบอกเขาทีว่าคนไทยยังทนอากาศบ้านตัวเองไม่เท่าไหร่เลยชอบน้องรู้สึกเดียวแต่เจ้าจะชอบมากเลยนะคะในเมื่อเขายืนกรานแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยสามีของชาติสามีในการพูดคุยเขาทราบไหมคะว่าการที่มาเมืองไทยในครั้งนี้บัตรแฟนมีตขายหมดในพริบตา네그팬미팅좌석이빨리매진이됐다고얘기를들었는데너무영광이고요그리고너무감사드리는게일단공항에도착했을때너무많은분들이와계셔가지고얘기를들어보니까아침부터기다리신분들도계시다고하더라고요더운날씨에정말너무놀랬고요근데너무감사했고같이셀카를못찍은게좀아쉬울다는ก่อนอื่นอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะคะที่ได้มาต้อนรับพวกเขาที่สนามบินด้วยนะคะทุกคนคือได้ยินมาว่ามีคนไปรอที่สนามบินตั้งแต่เช้าด้วยรู้สึกเสียใจด้วยรู้สึกแบบเกรงใจแฟนๆด้วยนะคะแต่ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเจอแฟนๆตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่คาดหวังเลยว่าตั๋วเนี่ยมันจะขายได้เร็วขนาดนี้ค่ะก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆมากและเป็นเกียรติอย่างมากด้วยนะคะที่ให้แฟนๆให้ความรักแล้วก็ให้ความสนใจกับเขามาด้วยจะไม่ให้แฟนชาวไทยรักได้ยังไงนะคะรบกวนถามในเมื่อรักอากาศไทยแล้วก็ชอบเมืองไทยด้วยเนี่ยนะคะไปแล้วเขามองหน้าฉันฉันต้องทำหน้าปกติหรือฉันไม่มีอะไรอย่าแปลนะคะจียอนอยากถามว่าถ้ามีเวลาเนี่ยอยากจะไปเที่ยวไหนหรือมีกิจกรรมอะไรในเมืองไทยที่อยากทำไหมคะเองจูรูภูเก็ตรู้ชอบกันเนาะภูเก็ตโดนก็ชอบคือ일단은저는뭐어디특별한어디라기보다그냥이날씨에서야외수영장에서수영하고싶은데못하고있어요아직은그สิ่งที่เสียดายมากๆเลยนะคะชอบไหนๆก็มาเมืองไทยค่ะอากาศก็ดีด้วยอยากจะว่ายน้ำแต่ยังไม่มีโอกาสมาได้ว่ายน้ำเลยนะคะค่ะแฟนคลับ
ป็นคนเก็บอารมณ์แล้วก็เป็นคนที่ชอบไปภูเก็ตด้วยอ๋อค่ะแล้วจริงๆเนี่ยอยากให้แปลอะไรนะคะให้มาเหรอคะอย่ากวักมือเฉยๆเข้ามานะคะปากแจ้งด้วยเดี๋ยวเข้ามานะคะนี่ใส่ใหม่คือตอนที่ซีรีส์ Descendant of the Sun ออกอากาศไปเนี่ยเรามีแฮชแท็กทีมบิ๊กบอสทุกคนมีแฮชแท็กอันนี้ใช่ไหมคะรบกวนถามว่าถ้าจะต้องให้ตั้งแฮชแท็กในการมาเมืองไทยครั้งนี้อยากตั้งว่ายังไง일단해시태그를달면제가태국에올때마다꼭먹는음식이있어요그태국말로좀제가좀좀까먹었빠쿵빠쿵말로모닝글로리있잖아요진짜빠쿵빠쿵빠이덴렌렌빠킨나가빠쿵빠이덴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  You mean morning glory. Why is that? 그게제일너무맛있어요꼭먹는데그먹마마마타이เนี่ยเขาจะมีอาหารไทยที่เขาชอบมากคือผักบุ้งไฟแดงนะคะผักบุ้งไฟแดงปรบมือดังๆให้กับผักบุ้งไฟแดงค่ะบอกว่ามันน่ารักมากเอ็นดูซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วทุกคนทราบว่าชุนกิเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีถ้าตอนนี้คุณต้องทำหน้าที่นั้นบนนี้คุณอยากจะแนะนำที่เที่ยวใหม่ๆอะไรในเกาหลีให้กับแฟนๆชาวไทยไหมคะ새로운관광지를일단은아무래도제가가장또좋아하는곳이또자주놀러가던제주도라는곳도있고요이번에태양의후예라는드라마를촬영한강원도태백이라는곳도있는데요네가보시면아주맛있는음식도많고볼것도많고คือได้ถ่ายทำดิฉันได้น้องเตอร์ซันแล้วเนี่ยมีสถานที่ที่นึงที่อยากจะแนะนำนะคะคือเรียกว่าเทเบกนะคะที่โน่นเนี่ยมีของกินก็เยอะด้วยมีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เราเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาชอบเกาะแจจูด้วยค่ะแฟนๆชาวไทยก็ไปเที่ยวเกาหลีแล้วน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะคะยังไงทูตเขาแนะนำลองไปเที่ยวดูนะคะเหยียดแฟนคลับโซนนั้นมากรู้สึกเอ็นยินไปกับทุกอย่างนะลูกอีกหนึ่งคำถามที่แฟนๆถามมาค่ะคือทุกคนรับรู้ว่าจุงกีเนี่ยเป็นคนที่เพอร์เฟกต์หล่อด้วยบุคลิกดีจิตใจดีที่สำคัญเขาเรียนเก่งมากนะคะเขารู้สึกไหมว่าเขาเป็นคนเพอร์เฟกต์หรือว่ามีอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะปรับอีกหน่อยบ้างขอบคุณค่ะ좋아하고싶은점뭘까요좀더키가컸으면좋겠어요광수처럼อยากจะสูงกว่านี้นะคะเหมือนกวางซูนะคะกวางซูฉันรักกวางซูใช่แล้วรักค่ะอ๋ออยากสูงกว่านี้ใช่ไหมคะแต่สำหรับคนไทยรู้สึกว่าเขาเพอร์เฟคหรือยังชอบที่จียอนแบบทุกเม็ดเราไม่ต้องเก็บอะไรกับจียอนอีกแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นในเมื่อเขารู้สึกว่าเขายังต้องอยากสูงอีกนิดถ้านั่นคือชีวิตจริงถ้าถามถึงบทบาททั้งหมดแฟนๆติดตามเกือบทุกเรื่องถูกไหมคะจากคาแรคเตอร์ทั้งหมดที่เขาเล่นเขารู้สึกว่าตัวละครไหนคล้ายเคลียงคล้ายเคลียงอะคล้ายคลึงกับตัวจริงของเขามากที่สุดค่ะอ่าเมื่อที่이번에태양의후예유시진역할이조금비슷하다고느낀것도있고요왜냐면친구도유시진이라는캐릭터도조금진지할때도진지하고또장난기있을때장난기있고뭐저도제배우라는직업에좀사명감이있거든요ถ้าก็ทุกคนก็รู้ดีนะคะว่าล่าสุดเขาได้ถ่ายทำละครเรื่อง Descendant of the Sun นะคะคือในบทบาทที่เขารับเป็นทหารนะคะที่ชื่อว่ายูซีจินนะคะก็ถ้าเกิดให้เลือกเนี่ยเขาคิดว่าตัวยูซีจินเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่คล้ายเคียงกับเขามากเลยนะคะเวลาจริงจังก็จริงจังเวลาเล่นก็คือเล่นก็อาจจะใกล้เคียงกับตัวเขามากแต่ทว่าคำว่าแต่ทว่ายากมากในการแปลของจียอนแต่ว่า UC จริงเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างออกเจ้าชู้นิดๆถูกไหมคะดูโรแมนติกดูเจ้าชู้นิดๆมันเป็นตัวจริงของเขาด้วยหรือเปล่าคะฉันคิดว่าแค่โรแมนติกกันก็ไม่ใช่นะถ้าพูดก็บอกตรงๆนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกมากเท่าไหร่
그 유시진이라는 캐릭터가 워낙 로맨틱한 분이라서 그분은 절대 이길 수가 없어요. 제가 말하자면 찬아 유시진 못 이긴다. 왜냐하면 유시진은 캐릭터가 로맨틱 많아요. 유시진은 여자친구를 거절했어요. 한 번, 두 번. ถ้าในความเป็นจริงทรงจุงกิโดนผู้หญิงคนเดิมอ่ะปฏิเสธอยู่เรื่อยๆยังจะรอแบบนั้นหรือเปล่าคะจริงๆ좋아하는 여자라면 당연히 기다리고요ถ้าเป็นผู้หญิงที่เขารักจริงๆเนี่ยเขาจะรอนะ당연히 기다리고요 뭔가 아까 말씀하신 그 로맨틱한 그런 거는이광수씨가진짜로맨틱해요여자한테많이배워야될것같아요ถ้าพูดถึงเรื่องโรแมนติกนะคะกวางซูจะเป็นคนที่โรแมนติกมากมากเลยนะคะชื่อกวางซูโรแมนติกกันจริงไหมเป็นเพื่อนที่แบบโรแมนติกมากมากขึ้นแค่ไหนสิไม่ใช่แค่สูงอย่างเดียวนะคะดูเขาชื่นชมกันมากไม่ต้องแปลก็ได้จียอนมาถึงเรื่องนึงบทพูดดีๆใน Descendant of the Sunมีที่เขาแชร์กันเยอะที่เป็นแบบไดอะล็อกพระเอกนางเอกแบบนี้ค่ะมีไดอะล็อกไหนที่เขารู้สึกเขาชอบเป็นพิเศษหรือจำได้ดีมากไหมคะ잊을 수 없는 대사 아무래도 사과할까요 고백할까요 하는 장면이 있었는데 그 장면이 좀 아름다웠던 것 같아요 잊을 수가 없어요 ส่วนตัวเนี่ยชอบบทฉากนะคะที่มีพูดว่าจะให้ขอโทษหรือว่าจะให้สารภาพเป็นฉากที่เขาชอบมากเลยค่ะค่ะถ้าว่าเขาเบื่อขอโทษขอโทษขอโทษที่รักขอโทษขอโทษผมไม่รู้สารภาพละสารภาพละยากมากเลยนะคะขอโทษ once again please ขอโทษขอโทษสารภาพละสารภาพละบอกว่าคะแนนเจ็บร้อยฉันยิ้มใส่ไม้แล้วเมื่อกี้เขามือป้องหูถูกไหมกลับพี่กึ้งค่ะเดี๋ยวปอจะเป็นทางการอีกครั้งนึงค่ะกลับมาเรื่องละครต่อจริงๆทุกคนทราบว่าเรื่องนี้แอคชั่นก็เล่นเองเลิฟซีนก็เล่นเองทั้งหมดใช่ไหมคะชอบหรือถนัดแอคชั่นหรือเลิฟซีนมากกว่ากันAmuleto action scene이더힘들었고요로맨틱한씬들은여배우와함께하는거니까뭔가같이도움받을수도있고한데액션씬은저혼자해야되는거라서그러다가조금다치기도했고요네아무래도액션씬이제일힘들었던것같아요ถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างแอคชั่นซีนกับซีนรักนะคะคือซีนแอคชั่นซีนเนี่ยเป็นซีนที่ต้องถ่ายเดี่ยวถ่ายเองด้วยซึ่งไม่มีคนช่วยนะคะระบาดเจ็บด้วยครั้งที่แล้วถ้าให้เลือกก็คือแอคชั่นซีนเนี่ยจะยากกว่าแต่ถ้าเป็นเลิฟซีนเนี่ยคือมีคู่ที่เป็นผู้หญิงค่ะคู่เราอยู่แล้วเขาคอยช่วยเราได้ก็เลยเลิฟซีนจะง่ายกว่าแฟนคลับแฮปปี้แล้วเมื่อสักครู่ถามว่าระหว่างแอคชั่นกับเลิฟซีนอะไรยากกว่ากันกลับมาถ้าถามเขาเรื่องความต่างของภาพยนตร์และละครอะไรยากและแตกต่างกันยังไงคะ영화하고드라마의차이점이요아무래도영화촬영은좀더집중하기가쉬운것같아요아무래도촬영할때여유가더있고요그리고드라마보다는네영화가더상대적으로집중하기가더쉬운게있는데이번에태양후에는그래도영화처럼찍었어요네사전제작으로찍어서역시나기존에했던드라마에비해서는좀더여유롭게찍었던것같아요จริงๆละครกับหนังก็มีความแตกต่างว่าหนังเนี่ยถ่ายแค่ระยะสั้นนะคะสามารถโฟกัสได้มากกว่าละครเพราะละครเวลาถ่ายทำเนี่ยมันมีหลายตอนมากซึ่งไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาโฟกัสให้เต็มที่นะคะแต่ครั้งนี้ที่ถ่ายเดนเดนล็อกเกอร์ไซน์เนี่ยคือเป็นละครที่ถ่ายทำไว้ล่วงหน้าซึ่งมีเวลาถ่ายทำได้แบบสบายๆค่ะคือไม่ต้องมาจุกกับเวลานั่นคือความแตกต่างความยากง่ายนะคะมาถึงอีกเรื่องหนึ่งเนื่องจากเขาเป็นสามีแห่งชาติของทางชาติเราด้วยเนี่ยนะคะเมืองไทยมีสำนวนว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนะคะหมายความว่ายิ่งเรายืนอยู่บนจุดสูงสุดเรายิ่งโดดเดี่ยวเรายิ่งไม่มีใครรู้สึกยังไงกับสำนวนนี้เห็นด้วยไหมคะเข้าใจของเรา
네, 그럴 수 있다고 생각을 하는데 제가 마음먹기에 달린 것 같아요. 네, 아직 그렇게 많이 느껴본 적은 없고요. 예를 들어서 그런 뭐 가끔 스트레스 받을 때는 있겠죠. 근데 예를 들어서 그럴 때는 많이 이틀 전처럼 공항에 그렇게 팬분들이 많이 나와 계시고 그런 경우에는 정말 뭔가 뭉클해질 때가 있어요. 그때는 좀 스트레스 풀리기도 하고 그런데. ก็เห็นด้วยกับทางที่พี่ปอพูดมานะคะแต่เขายังไม่เคยรู้สึกแบบนี้ก็เลยยังตอบไม่ค่อยถูกนะคะแต่ถ้าเกิดก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอะทำตัวยังไงมากกว่าเราถ้าเกิดคืออย่างเช่นที่ถ้าเกิดว่าอย่างสองวันที่ผ่านมาที่จิ๊กแฟนๆที่มาคอยต้อนรับที่สนามบินถ้าเจอภาพแบบนี้ค่ะสิ่งที่เขาเครียดหรือว่าสิ่งที่เขาไม่ค่อยสบายใจเนี่ยมันก็จะหายไปนะคะมันก็จะเป็นจุดดีของในการคลายเครียดด้วยค่ะดูประเทศ뭔가 스트레스 받을 때도 있고 힘들 때도 있지만 이렇게 또 그런 팬분들 보면 오늘 팬미팅도 아마 저한테는 그런 자리일 거예요. 뭔가 이렇게 많이 기대해 주시는 분들 계신데 그래도 열심히 해야지 라고 마음을 다잡는 기회이기도 하고요. 그리고 또 그렇게 외롭지 않아요. 저한테는 방송이 있으니까. 네. พูดตรงๆว่าไม่ค่อยเหงาว่างเท่าไหร่นะคะเพราะมีกวางซูมีเป็นเพื่อนอยู่แล้วนะคะแต่เย็นนี้นะคะทุกคนก็ทราบดีว่าวันนี้มีแฟนมีติ้งด้วยนะคะคือเป็นโอกาสที่ทำให้เขามาเจอแฟนๆแล้วมาคลายเครียดในประเทศไทยครั้งนี้ด้วยถ้าแฟนๆชื่นชอบปรบมือดังๆให้กับคำตอบของเขาได้นะคะบอกเขาว่าแฟนๆดีใจนะคะกลับมาถึงเรื่องไม่เครียดแล้วเราไม่ถามเรื่องจุดสูงสุดแล้วสิ้นละกลับมาถึงเรื่องไลฟ์สไตล์ของเขาบ้างดีกว่าค่ะทราบว่างานยุ่งมากถ้ามีเวลาว่างอะไรคือช่วงเวลารีแลกซ์ของคุณคือการนอนอยู่บ้านไปปีนเขาร้องคาราโอเกะเล่นไพ่หรืออะไรคือกิจกรรมของคุณคะคือ10대는보통운동을많이하는것같고요아무래도이제다음달부터또새로운영화를촬영을해야돼서20대는쉴때는거의운동을하고있는것같아요ถ้ามีเวลาว่างก็ส่วนมากจะออกกำลังกายมากกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังเตรียมตัวจะถ่ายภาพยนตร์อยู่ด้วยค่ะเลยค่อนข้างที่จะออกกำลังกายบ่อยด้วยค่ะซึ่งนั่นคือเหตุผลหรือเปล่าที่ตอนนี้ซงจุงกิอายุ31แล้วแต่ยังดูเด็กมากแล้วก็หล่อมากนั่นคือออกกำลังกายคือหนึ่งเคล็ดลับในการดูแลตัวเองหรือเปล่าขอบคุณ관리를한다고는하는데잘네그게비법인지잘모르겠고요앞으로이제관리를하기시작해야죠아무래도네แต่ที่ผ่านมาไม่เคยดูแลผิวหรือว่าดูแลร่างกายอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเรียกว่าเคล็ดลับเนี่ยก็อาจจะเป็นเคล็ดลับก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็พยายามจะเลือกที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นที่ผ่านมาไม่ได้ทำใดๆเลยเขาเรียกว่าบาปบุญอันนี้ที่ยังไม่ต้องแปลแล้วทำในชาตินี้ชาติหน้าผิวจะผ่องใสอันนี้อันนี้ผิวก็ต้องเร่งดันอีกแล้วคือว่าอุ่นดงก็เร่งทำก็อาจจะอุ่มชีวิตที่สำคัญกว่าแต่การดูแลก็เร่งทำอยากจะบอกว่าผิวดีนะคะค่ะไปนวดหน้าบ่อยนะคะไปดูแลผิวบ่อยก็เลยผิวดีนะคะแต่ถ้าจะร่างกายเนี่ยขึ้นอยู่กับอาหารด้วยนะคะเวลาเรากินอาหารคือเราต้องควบคุมตรงนี้ด้วยเห็นไหมไม่มีอะไรได้ช่วยโชคช่วยบุญบาปก็อย่างหนึ่งดูแลร่างกายในช่วงนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะเกือบคำถามสุดท้ายแล้วค่ะตั้งแต่เข้าวงการมาจนถึงตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในชีวิตคุณคะ변화가있다면근데저는그렇게많이변화가있다고생각은안들고요저는네큰변화는없다고생각을해요저는좀비슷하게항상활동을해왔고앞으로도그렇게할거고큰변화는없는것같아요네ตั้งแต่ในเรื่องถึงปัจจุบันเนี่ยมองว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะเพราะตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีผลงานที่ทำโชว์ให้กับแฟนๆดูด้วยก็เหมือนเดิมอ่ะโปรแกรมเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราที่태국을왔을때도방콕에왔을때도이제는저혼자그냥나가서카오산거리도돌아다니고막그랬었는데ถ้ามีเปลี่ยนแปลงนะคะก็สามารถบอกได้เลยว่าเมื่อก่อนเวลามาเที่ยวคนเดียวเนี่ยสามารถเดินไปเข้าสารต่อเข้าสารหรือไปไหนก็ตัวเองได้แต่ตอนนี้ไปไหนก็ไปเองไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วบอกเขาว่าให้เดินไปห้องน้ำตัวนั้นก็ไม่ได้แล้ว
ม่ได้แล้ว수영하고싶은데어떻게해요ถ้าอยากว่ายน้ำนี่ต้องทำยังไงคะพี่บอกอยากว่ายน้ำเดี๋ยวคุยกันบอกว่าลงเวทีเดี๋ยวคุยกันก่อนที่ศิลปินจะกลัวทางเราเย็นนี้เราจะมีเป็นปาร์ตี้สำหรับแฟนๆอยู่แล้วนะคะซึ่งแฟนๆตั้งใจที่จะเจอเขามากแล้วก็รวมทั้งแฟนๆรวมทั้งพี่ๆสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติที่มาในงานในเช้าวันนี้ด้วยอยากจะกล่าวอะไรถึงแฟนๆชาวไทยบ้างคะ네오늘진짜오랜만에방콕을왔는데요항상올때마다느끼는거지만어제저희매니저하고도그런얘기를했지만태국팬분들은정말이게뭔가되게순진한느낌이있는것같아요되게순수하고그리고너무진짜반갑게올때마다반갑게맞아주셔가지고올때마다저는아까말씀드린게좀힐링을느끼고가는편인데예전팬미팅때도정말좋은기억이있어서이번에도정말오늘도재밌게즐겁게놀다갈수있을것같고요오늘이자리가저한테는조금힐링의타임이될것같아서기대가됩니다ไม่ได้มาเมืองไทยมาค่อนข้างนานมากด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเจอสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆในประเทศไทยครั้งนี้ด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสในการจัดแฟนมีตติ้งครั้งนี้ด้วยนะคะมาเวลามาประเทศไทยเนี่ยเขารู้สึกว่ามาคลินิกที่ประเทศไทยด้วยมาประเทศไทยก็มาเจอแฟนคลับด้วยแฟนๆต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นที่สนามบินด้วยนะคะก็อยากจะขอบคุณแฟนๆมากแล้ววันนี้ตอนเย็นนี้อยากจะเชิญชวนแฟนๆมาสนุกสนานด้วยกันในงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ด้วยค่ะน่ารักเกินและนี่คือกัปตันยูของเราค่ะขอเสียงปรบมือดังๆกับทรงจุงจีค่ะขอบคุณค่ะและโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารจาก411 Entertainment ค่ะคุณกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริร่วมถ่ายภาพบนเวทีค่ะYou're true.